ก่อนจะได้ชื่อว่าเป็นราชินีจอแก้วเธอต้องทำถึงขนาดนี้ทั้งชีวิตสยามเซ็นเตอร์ปีนั้นก็เหมือนกับทุกวันคือผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพแห่งนี้ราวกับฝูงมดทะลักออกจากรังแต่สิ่งที่สยามเซ็นเตอร์ต่างจากวันอื่นไม่ใช่เพราะมันเป็นสถานที่นัดพบของวัยรุ่นหนุ่มสาวมากมายเท่านั้นแต่เป็นเพราะวันนี้อีทรัชนูบุญชูดวงสาวน้อยนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่างหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่กำลังฝึกงานอยู่ที่นิตยสารฉบับหนึ่งมาเดินห้างเล่นกับเพื่อนๆและเป็นวันเดินห้างที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปทั้งชีวิตเมื่อเธอได้รับการชักชวนจากแมวมองรายหนึ่งจนเธอได้มีโอกาสลองถ่ายรูปแฟชั่นนิตยสารบันเทิงบ้างหนังสือโฆษณาบ้างเดินแบบออกทางทีวีช่อง5บ้างสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดนั้นไปสะดุดสายตาผู้สร้างผู้กำกับคนหนึ่งเข้าคนนั้นก็คือไพรัชสังวริบุตรจนเธอทดสอบผ่านและได้เล่นภาพยนตร์ทีวีในที่สุดคำว่านางเอกเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าชีวิตนี้จะได้รับเกียรติถูกเรียกด้วยคำนี้เพราะเธอไม่ใช่คนที่ชอบดูหนังหรือมีความประสงค์ที่จะเข้าสู่วงการนี้เลยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ดูหนังดูละครเลยด้วยซ้ำเด็กเพาะช่างอย่างเธอไม่ใช่ทางนี้แต่ก็พอรู้จักดาราดังๆอยู่บ้างและคำว่านางเอกภาพในหัวของอีทรัชนูก็คือต้องเป็นอย่างอรัญญานามวงนางเอกดังแห่งยุคที่สวยสูงขาวมีเนื้อมีหนังมีน้ำมีนวลครบทุกคุณสมบัติส่วนเธอเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาที่ออกจะลุยๆห้าวๆตามแบบฉบับนักเรียนเพาะช่างแถมเธอยังสารภาพว่าตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนสูงอะไรมากมายนักออกจากตัวเล็กๆด้วยซ้ำพอได้ก้าวมาเป็นนางเอกครั้งแรกเธอก็แทบไม่เชื่อชะตาชีวิตของตัวเองอีทรัชนูบุญชูดวงได้ชิมลางแสดงภาพยนตร์ทีวีเป็นครั้งแรกในเรื่องกฎแห่งกรรมและขุนแผนผจญภัยเมื่อปี2519ออกอากาศทางช่อง7ผลปรากฏว่าทั้ง2เรื่องกลายเป็นหนังยอดฮิตทั้งคู่คำว่าภาพยนตร์ทีวีก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ใช้การพากย์เสียงเหมือนหนังจอใหญ่แต่ใช้ออกทางทีวีจากนั้นทางช่อง7โดยไพรัชสังวริบุตรก็ได้มอบบทเด่นให้กับเธอขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวแสดงภาพยนตร์ทีวีเรื่องพระทินวงศ์และเรื่องนี้เองโด่งดังเป็นอย่างมากดังถึงประเทศเพื่อนบ้านดังข้ามแม่น้ำโขงไปถึงลาวกัมพูชาและพม่าเลยทีเดียวจากผลงานชิ้นเด่นได้ไปเข้าตาอดีตนางเอกละครโทรทัศน์และผู้จัดละครให้ทางช่อง9อสมทขณะนั้นอย่างอารีนักดนตรีผู้จัดอดีตนางเอกละครคนนี้จึงได้ชักชวนให้รัชนูบุญชูดวงมาเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตเรื่องคุ้มผาคำในปี2521ในส่วนผลงานด้านจอเงินอีทรัชนูบุญชูดวงได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือดัชนีใช้ไหลได้ไพรัชกสิวัตรเป็นผู้กำกับการแสดงบทประพันธ์เป็นของอิงออนบทภาพยนตร์โดยสออัศนจินดาอำนวยการสร้างโดยอรุณศรีพินทิพย์หนังเรื่องนี้เป็นของค่ายอรุณโนทัยภาพยนตร์หนังเรื่องแรกของอดีตสาวนักเรียนเพาะช่างคนนี้เธอได้แสดงคู่กับพระเอกอาวุธพิทักษ์พงษ์และกรุงศรีวิไลมีอรัญญานามวงศ์เป็นนางเอกหลักขอเพิ่มเติมเกรดอีกสักเล็กน้อยว่าปี2519นี้มีนักแสดงหญิงชายแจ้งเกิดบนจอเงินด้วยกันหลายคนส่วนของดาราหญิงก็มีนวรัตน์ยุคตนันจากเรื่องแผ่นดินของเราลลนาสุลาวันจากเรื่องไวยอลวนเรวดีปัตตพงษ์จากเรื่องเสือสี่แควหันษาจริยาพรจากเรื่องทะเลรืออิ่มเดือนเต็มสาลิตุนจากเรื่องนักเลงสามสลึงจิรวดีอิสรางคุณณอยุธยาจากเรื่องไวยอลวนและรัชนูบุญชูดวงจากเรื่องดัชนีใช้ไหลในส่วนของอีทรัชนูบุญชูดวงพอเธอแจ้งเกิดจากภาพยนตร์จองเงินเรื่องดัชนีใช้ไหลแล้วและภาพยนตร์ทีวีอย่างเรื่องพระทินวงศ์ที่มาตอกย้ำความสำเร็จของเธอจนโด่งดังข้ามประเทศจนผู้จัดทางช่อง9ต้องตามตัวไปเล่นละครให้แล้วเธอก็มีผลงานเด่นทั้งหนังและละครทั้งจอแก้วและจองเงินติดตามมาอีกมากมายมีบทบาทท้าทายความสามารถที่เรียกว่าแตกต่างกันอย่างสุดขั้วตั้งแต่หญิงสาวเจ้าน้ำตาอย่างในเรื่องไฟรักไฟสวัสดเรื่องใครกำหนดที่เล่นคู่กับนิรุตสิริจัญญาและเรื่องพิศวาสที่เล่นคู่กับสมภพเบญจาธิกุลแล้วเธอยังพลิกบทบาทครั้งสำคัญไปเล่นบทผีอย่างในเรื่องกระสือทางช่อง7เป็นภาพยนตร์ทีวีที่ออกอารวาสจนเด็กๆกลัวกันทั่วบ้านทั่วเมืองจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงรัชนูบุญชูดวงมีผลงานดีเด่นทั้งหนังภาพยนตร์ทีวีและละครในส่วนของละครเรื่องเด่นๆก็คือพรหมไม่ได้ลิขิตในปี2525เธอได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำหญิงทีวีมหาชนถ้าเป็นเรื่องหนังก็คือเธอได้รับรางวัลสุพรรณหงส์รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องรักใคร่ในปี2530ตอกย้ำอีกเรื่องคือไฟรักไฟสวัสดปี2524
เธอได้รับรางวัลเมฆขลาสาขานักแสดงสนับสนุนหญิงยอดเยี่ยมไปครองได้สำเร็จสมศักดิ์ศรีทั้งหมดคือที่มาและผลงานของดารานักแสดงหญิงคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยผู้ได้รับฉายาว่าราชินีจอแก้วจากอดีตนักเรียนเพาะช่างสู่นางเอกยอดนิยมอะไรที่ทำให้เธอสามารถยืนหยัดอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้อย่างสง่างามถ้าไม่ใช่การตรงต่อเวลาการรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การฝึกฝนฝึกซ้อมตัวเองอย่างหนักซื่อสัตย์ต่องานมีวินัยสูงและมีสัมมาคารวะรักษากฎระเบียบและเวลาอย่างเคร่งครัดอีทรัชนูบุญชูดวงราชินีจอแก้วเคยให้สัมภาษณ์ว่างาน10แต่เราทำ100ต้องอย่างนั้นเลยความคาดหวังที่เขาต้องการเห็นจากตัวละครตัวนี้คือผู้กำกับและเราค่อนข้างจะเป็นใจเดียวกันสำหรับงานที่เล่นในแต่ละเรื่องเราเป็นนักแสดงเราอยู่ท่ามกลางความคาดหวังเราถูกคาดหวังทั้งจากคนดูทั้งผู้กำกับแล้วก็ทีมงานกองถ่ายทุกคนฉะนั้นเราต้องทำให้ได้คำว่าทำไม่ได้เล่นไม่ได้จริงไม่มีเลยทุกบทบาทที่ได้ถึงแม้จะส่งมายากยังไงพอนึกถึงงานที่จะออกมาเราต้องทำให้ได้ทำให้ได้อย่างเดียวต้องได้และดีด้วยถ้าไม่ดีพอกลับถึงบ้านก็จะรู้สึกแย่เพราะเธอไม่เคยเรียนการแสดงมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนจึงต้องตั้งใจมากเป็นพิเศษอินทุกตัวละครตัวละครก็เหมือนมนุษย์มีชีวิตจิตใจหน้าที่นักแสดงคือต้องเล่นให้ตัวละครตัวนั้นเป็นเหมือนมนุษย์จริงๆไม่ใช่การปั้นหรือเสแสร้งแกล้งทำแต่ต้องมีความเชื่อว่าตัวละครตัวนั้นเป็นมนุษย์จริงๆมีความรู้สึกจริงๆจึงจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีรัชนูบุญชูดวงภูมิใจในคำว่านางเอกไม่ใช่ในแง่ที่เธอได้รับการยกย่องจากใครต่อใครให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เธอภูมิใจในแง่ที่เธอได้ทุ่มเทกับงานแสดงมากกว่าเธอไม่ได้ทุ่มเทกับคำว่านางเอกแต่เธอทุ่มเทกับตัวละครที่เป็นตัวเอกในเรื่องเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดราชินีจอแก้วเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนจริงจังกับแต่ละบทบาทที่ได้รับค่อนข้างมากถึงมากที่สุดบางครั้งถึงขนาดก่อนจะเริ่มเล่นละครเรื่องนั้นๆแต่ละเรื่องเราต้องเริ่มตั้งแต่อ่านนวนิยายเรื่องนั้นจบเป็นเล่มๆ เล่มละหลายรอบดารารุ่นใหม่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่อ่านนิยายก่อนเล่นละครแล้วแต่เราต้องอ่านจนจบขนาดจบรอบเดียวยังรู้สึกว่ายังไม่พอด้วยซ้ำต้องให้คนอื่นมาช่วยอ่านซ้ำแล้วเรามานั่งคุยกับเขาว่าหลังจากที่เขาอ่านเรื่องนี้จบแล้วเขารู้สึกยังไงกับตัวละครนั้นให้เขาพูดออกมาให้หมดจะได้เป็นประโยชน์กับเรามากทีนี้เราก็จะไปอ่านบททำความเข้าใจกับบทอีกทีนึงกว่าจะได้เล่นแต่ละเรื่องยอมรับว่าทำการบ้านกับตัวเองเยอะมากหลายขั้นตอนมากเขาให้ความหวังกับเราเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ได้คำว่าไม่ได้ไม่มีเลยต้องได้แล้วก็ดีด้วยกว่าจะมาเป็นราชินีจอแก้วไม่ง่ายเลยเธอเล่าว่าครั้งหนึ่งตอนเรื่องกระสือที่เธอเล่นออกอากาศคนกลัวกันมากโดยเฉพาะเด็กแต่ก่อนเทคนิคการถ่ายทำเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้มีเหมือนสมัยนี้ไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้แทบทุกอย่างต้องเล่นจริงเล่นเองมันสดมากมันเรียวมากครั้งหนึ่งขณะถ่ายทำเรื่องกระสือมีอยู่ฉากนึงที่เราต้องกินไส้ในฉากมีไส้ไก่ไส้หมูที่ทางทีมงานเขาซื้อมาเข้าฉากเราถ่ายงานกันข้ามคืนข้ามวันทีนี้ไส้มันเริ่มเน่าทีมงานเขาก็เอาน้ำแดงมาราดเราก็ทำท่าทำทางกัดกินไส้นั้นเหมือนกับว่ามันอร่อยมากแต่พูดก็พูดเถอะเรื่องจริงก็คือแทบอ้วกพุ่งนิรุตสิริจัญญาเป็นดาราเช่าบทบาทและเล่นได้เป๊ะทุกเรื่องความเป๊ะและฝีมือจัดจ้านของนิรุตสิริจัญญานี่เองที่ทำให้ดาราสาวหน้าใหม่หลายคนต่างรู้สึกเกรงไปตามๆกันเมื่อได้ร่วมงานกับหนิงนิรุตสิริจัญญาครั้งแรกเรื่องนี้อีทรัชนูบุญชูดวงก็เช่นกันด้วยความที่รู้ว่าต้องเล่นคู่กับพระเอกยอดฝีมืออย่างนิรุตก่อนการถ่ายทำเธอจึงต้องทำการบ้านฝึกซ้อมกับตัวเองมาอย่างหนักมากแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีแต่ทั้งหมดนี้ในความรู้สึกของเธอยังไม่หนักเท่าสิ่งที่เธอจะเล่าต่อไปนี้ตลอดระยะเวลา40กว่าปีบนเส้นทางบันเทิงชีวิตส่วนตัวของรัชนูบุญชูดวงถูกกระชากไปจากมือเกือบหมดแล้วตั้งแต่เธอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังและสิ่งที่เธอต้องทำมันมาตลอด40กว่าปีคนอื่นอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับดาราเจ้าบทบาทดาราเจ้าน้ำตาราชินีจอแก้วคนนี้มันคือความทรมานที่เธอต้องแบกรับมาทั้งชีวิตสิ่งนั้นก็คือตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยเดินห้างและถ้าอยากดูหนังสักเรื่องต้องไปรอบดึกเท่านั้นรอบธรรมดาคนเยอะๆดูไม่ได้ชีวิตนี้ไม่เคยเดินตามถนนสบายชิวๆเหมือนคนอื่นๆเลยมันเดินไม่ได้มันถูกห้ามไว้ไม่เคยนุ่งกางเกงยีนไม่เคยสวมรองเท้าแตะไม่เคยแต่งตัวออกจากบ้านโดยไม่แต่งหน้าเลยสักครั้งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎตามระเบียบที่ถูกวางไว้ความเป็นส่วนตัวกลายเป็นสิ่งที่ต้องระวังเท่าชีวิตความเป็นดารานักแสดงมันบังคับให้เธอต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ดาราสมัยนั้นเขาถูกฝึกให้เป็นอย่างนั้นคล้ายๆข้อห้ามคล้ายๆกฎข้อบังคับย้ำนะครับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นเท่านั้นเพราะปัจจุบันทุกอย่างได้คลี่คลายลงไปมากแล้วอีทรัชนูบุญชูดวงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปและอยู่กับครอบครัวอย่างปกติสุข
ซึ่งกว่าจะได้รับฉายาว่าราชินีจอแก้วนั้นไม่ง่ายเลยน่านับถือหัวใจของเธอจริงๆอีทราชนูบุญชูดวงเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม2496นางเอกดาวค้างฟ้าขอให้มีความสุขมากมายครับ